ยข่าวกันยามเช้าวันนี้มาชมมาฟังกันต่อจากเมื่อวานนะครับกับการประชุมนะฮะช่วงโค้งสุดท้ายเดินหน้าสู่การจัดงาน Thailand Ferry Design Expo 2017มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลปีที่2นะที่ Impact เมืองทองธานี 1-4 ธันวาคมนี้และปีนี้พิเศษสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำงานวันคนพิการสากลที่จัดโดยสหประชาชาติร่วมกันทั่วโลกเนี่ยมาร่วมจัดในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ในปีนี้ด้วยดังนั้นการร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่วนทั่วประเทศไทยปีนี้น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งไปจะไปฟังการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนต่อครับวิไลเป็นธรรมทั่วถึงเท่าทีพอทอาจจะนำเสนอเป็น3ส่วนด้วยกันกิจกรรมแรกเราก็จะโชว์เรื่องของเต้าเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลคือคนไทยทุกคนที่ตาดีดูได้มีอักษรเบลนะคะแล้วก็จะมีตัวคลิปทั้ง9เส้นทางให้มีภาษามือค่ะสำหรับผู้ที่ฟังไม่ได้อันนี้ก็คือเราก็ยินดีนะคะสำหรับสมาคมที่มีความประสงค์กิจกรรมที่2นะคะเราก็จะมีโชว์เคสนะคะโชว์เคสเนี่ยเราได้ความร่วมมือจากสมาคมดูแลผู้สูงอายุนะคะจากประชารัฐดีสามที่จะบอกงานกับเราแล้วมีแพ็กเกจราคาพิเศษมาจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยนะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะททก็เชิญไปยัง5ภูมิภาคเชิญไปยังแหล่งสถานประกอบการทั้งหลายนะคะมีการตอบรับมาคึกคักพอสมควรนะคะจากภูมิภาคทั้ง5ภาคของเราฉะนั้น3ส่วนของการท่องเที่ยวก็นำเสนอไปเพียงเท่านี้นะคะปีนี้นะคะขอบคุณค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่เรามีโอกาสได้เข้ามาทำงานกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์นะครับสิ่งที่อปทคาดหวังนะครับเราอยากจะให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวนะครับโดยต้นแบบในที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงซึ่งในบูธที่เรามาร่วมจัดกับทางมูลนิธิอารยสถาปัตย์เนี่ยนอกจากที่จะเปิดตัวโครงการความร่วมมือนะครับในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็จะนำเอากิจกรรมของท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับที่ชุมชนชักแง้วนะครับเป็นชุมชนจีนโบราณแล้วก็ชุมชนตะเคียนเตี้ยนะครับซึ่ง2ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่เราพัฒนาและทั้ง2ชุมชนเนี่ยมีความประสงค์นะครับที่จะมาพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนะครับซึ่งทางอบต.เราก็มีความเชื่อว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการสร้างความคุ้มค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างความเสมอภาคให้กับผู้มาเยี่ยมชมหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริงเพื่อคนทั้งมวลครับครับวันนี้ปีนี้นะครับ SCG ก็มีโนว์ฮาวต่างๆที่เราได้แบบทำการวิจัยมากับทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะครับก็จะนำคอนซัลท์ต่างๆผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาให้คำปรึกษากับคนที่มาเยี่ยมชมภายในงานนะครับแล้วก็รวมถึงมีนวัตกรรมใหม่ๆ innovation ใหม่ๆที่ตอบโจทย์สำหรับFD ต่างๆนะครับ Free Design ต่างๆเนี่ยมาจัดแสดงให้คนที่มาไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือว่าภาครัฐเอกชนอะไรที่สนใจนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมกันปีนี้ปีที่2แล้วค่ะที่เราได้มาจำลองบ้านหลังนึงมาลงที่บูธนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนลองเข้ามาเราจำลองนวัตกรรมนะคะตั้งแต่ทางลาดขึ้นมาชั้น2เราก็มีลิฟต์ปีนี้เรามีถึงลิฟต์ที่ลิฟต์บ้านธรรมดาแล้วก็เป็นลิฟต์ที่เป็นลิฟต์บันไดนะคะเพื่อให้คนลองทดลองใช้รวมถึงฟังก์ชันภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฮมที่ตอบโจทย์คนอยู่บ้านปลอดภัยนะคะฝาก SPSS ด้วยอารยะสถาปัตย์1ถึง4เมืองทองธานีค่ะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับกระทรวงสาธารณสุขปีนี้ก็เป็นปีที่2นะครับสำหรับในบูธเราจะแบ่งไปทั้งหมด3โซนครับผมก็คือโซนให้ความรู้โซนช้อปปิ้งแล้วก็โซนลงมือลงแรงนะครับผมก็คือปีนี้ก็นวดเหมือนปีที่แล้วนะครับผมปีนี้อาจจะเพิ่มนะครับนวดจากผู้พิการก็คือนวดฟรีนะครับผมแล้วก็ปีนี้มีพิเศษก็คือตรวจวัดสายตาฟรีแล้วก็แจกแว่นฟรีในงานด้วยนะครับก็บอกได้เลยว่ามีแพทย์แล้วก็มีการตรวจวัดเครื่องอินบอดี้ก็คือมวลสารร่างกายซึ่งการตรวจทุกครั้งเนี่ยจะใช้ราคาเกือบ 2,000 กว่าบาทงานนี้นะครับฟรีหมดเลยตั้งแต่เช้าจนถึงปิดงานครับผมก็นี่เป็นของกระทรวงสาธารณสุขครับผม